สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันอังคารที่18กรกฎาคมนะครับสำหรับทิศทางราคาทองคำในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแนวโน้มนะครับโอกาสทางเลือกของทิศทางราคาทองคำเนี่ยตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกรอบเวลารายวันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นแท่ง Indecision Bar นะครับเป็นแท่งที่ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับสำหรับราคาทองคำเมื่อวานก็คือมีการ rejection นะครับหรือว่าการไปเสียราคาจากทางด้านล่างนะครับซึ่งจุดที่มันไปเสียราคาเนี่ยก็คือเป็นจุด EMA 50วันนั่นเองนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับปัจจุบันอยู่ที่ราคาประมาณ 1946.5 นะครับเมื่อวานนี้นะครับแผงการเทรดเนี่ยผมให้ไว้2แผนนะครับแผนแรกคือถ้าราคาขึ้นไปนะครับช่วงประมาณ1970นะครับให้เราช็อตลงมานะครับกับอีกแบบหนึ่งถ้าราคาลงไปช่วง1945นะครับให้เราบายขึ้นไปนะครับขึ้นกับว่าราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปทางทิศทางไหนก่อนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาลงไป1945แล้วก็ดีดขึ้นนะครับขึ้นไปจนถึงช่วง1960เลยนะครับวันนี้ขึ้นไปถึง1960แล้วนะครับเดี๋ยวยังมีการ rejection นะครับยังไม่หลุดโครงสร้างแฟลกของกรอบเวลา 4S นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในกรอบเวลาเล็กๆนะครับเราเห็นความชัดเจนขึ้นว่าถ้ามันหลุดโครงสร้างแฟลกนะครับมันมีโอกาสเคลื่อนที่ไปต่อในระดับ197080ได้นะครับเมื่อวานนะครับก็ท่านที่เทรดขึ้นมาจาก1950ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการแบ่งปิดทางกำไรเรียบร้อยนะครับวันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับมันเหมือนกับว่าแนวรับปัจจุบันนะครับในกรอบเดย์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1955นะครับถ้ามันปิดต่ำกว่า1955มันมีโอกาสที่จะกลับลงมาทดสอบEMA 50ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับเป็นยังไงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยราคานะครับหลังจากที่แลนลี่ขึ้นมาจากบริเวณดีมานด์โซนตรงนี้นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับมีการเบรกตัวเส้นแนวต้านของชาแนลนะครับซึ่งเดินเนี่ยเป็นแนวต้านอยู่นะครับปัจจุบันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับเบรกไปหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับพฤหัสศุกร์แล้วก็วันจันทร์ราคาคอนโซลิเดตนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ออกข้างนะครับเป็นลักษณะของแฟลกนะครับหรือว่าเป็นรูปธงนะครับตรงนี้เป็นขาธงขึ้นมาแล้วก็ราคานะครับมีการเคลื่อนที่ในแฟลกตัวนี้นะครับมีกรอบแนวรับแนวต้านอยู่นะครับแท่งปัจจุบันนะครับในแท่ง1ชั่วโมงปัจจุบันเนี่ยราคาพยายามที่จะเบรกโครงสร้างแฟลกเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับกำลังจะปิดชั่วโมงเวลา9โมงนะครับยังไม่สามารถเบรกตัวแนวแฟลกขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังมีโอกาสกลับลงมาต่อนะครับแผนการเทรดเมื่อวานนะครับจะมี2แผนนะครับเราจะอยู่กันประมาณนี้นะครับก็คือช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะครับถ้าราคาขึ้นไป1970เนี่ยมันจะเกิดไดเวอร์เจนซ์ขึ้นนะครับคือประเมินว่าถ้าราคามันขึ้นไปเมื่อวานนะครับไปทำไฮแบบเนี้ยตรง RSI เนี่ยมันน่าจะประมาณตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันก็มันก็จะเป็นแผนการช็อตสวนเทรนนะครับก็คือแผนนี้นะครับผมทำไฮไลท์เป็นสีแดงนะครับให้เราเห็นว่าแผนเนี้ยนะครับเป็นแผนแรกที่แชร์ไปเมื่อวานซึ่งจะเป็นการช็อตสวนเทรนนะครับหลังจากที่ราคาหมดโมเมนตัมมีการคอนโซลิเดตช่วงนี้นะครับถ้าดีดขึ้นไปติดแนวต้านแถว1970นะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีกรอบ BB นะครับเมื่อวานเนี่ย upper band อยู่แถวๆนี้นะครับก็น่าจะเป็นการตบราคาลงมานะฮะแต่ว่าแผนนี้นะครับไม่ได้ใช้งานนะครับมันมาใช้งานในแผนที่2นะครับก็คือราคาลงไปช่วง1950นะครับ EMA 50วันราคาเนี่ยเมื่อวานลงไปถึงจุดโลนะครับ 1945.84 นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเปิด EMA 50วันนะครับราคามันจะมีการปรับนะครับชันขึ้นนะครับจากที่แผนที่ให้ไว้1945แต่พอราคาเนี่ยมันค่าเฉลี่ยของมันนะครับสูงขึ้นจุดรับราคาก็เป็นประมาณ1946นะครับใกล้เคียงครับห่างจากแผนที่เราวางไว้เนี่ย1เหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งท่านที่รอ1945แบบเป๊ะๆนะครับอาจจะตั้ง pending ไว้นะครับไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาตัดสินใจนะครับก็อาจจะไม่ได้ออเดอร์นะครับแต่ว่าท่านที่รอ entry นะครับมันจะมีโอกาสตอนที่ราคามันเคลื่อนที่ลงมาในกรอบเวลา 1s นะครับลงมาเป็น strong bearish นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้aggressive entry หรือว่าเป็นแปลนเปิดออเดอร์เชิงลุกนะครับเปิดออเดอร์ขึ้นมาได้นะครับ
ก็แผนที่ work out เมื่อวานนะครับก็จะเป็นแผนการบายขึ้นมานะครับปัจจุบันยังไม่ถึง target นะครับ target ผมมองว่าน่าจะถึงช่วง1970นะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถประมาทแนวนะครับประมาณ1962หรือว่า1960ได้นะครับเพราะว่าถ้าดู Bollinger Band ในปัจจุบันนะครับกรอบ BB 4S เนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณนี้นะครับ1964เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกดลงได้อีกนะครับถ้าราคามันขึ้นมาแถวเนี้ยมันอาจจะเกิดการย่อนะครับย่อแบบนี้นะครับแล้วขึ้นต่อแบบนี้หรืออาจจะย่อกลับลงมาก็ได้ครับเพราะฉะนั้น1965นะครับตั้งแต่1960ขึ้นไปสำหรับท่านที่บายขึ้นมาก็ไม่สามารถประบาทได้นะครับใครว่าเทพอยู่บนสวรรค์ใครว่าพลังพิเศษต้องอยู่เหนือการครอบครองอย่าให้อะไรมาจำกัดความเป็นเทพในตัวคุณ Technical Trade ให้เหมือนเป็นผู้กำหนดอนาคตตอนนี้เรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยืนนะครับยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย480ของ 4S นะครับอยู่แถวนี้นะครับอยู่ประมาณ1942นะครับก็เป็นแนวโน้มนะครับค่อนข้างดีเพราะว่าราคาเนี่ยมันเกิดการครอสขึ้นมานะครับครอสตัด slow moving average ขึ้นมานะครับตอนนี้ fast moving average ของ EMA 20ของ 4S นะครับอยู่ประมาณ1952นะครับก็เป็นแนวโน้มอันดีนะครับมันอาจจะเกิดการเคลื่อนที่ในขณะของการ rally นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ consolidate นะครับอยู่ในแฟลกนะครับอย่างที่บอกแบบนี้แล้วก็อาจจะเกิดการเบรกเอาท์เพื่อเคลื่อนที่ต่อแล้วครับในลักษณะนี้นะครับนี่คือการคาดการณ์การเคลื่อนที่หรือว่า projection ที่ผมต้องการจะเห็นนะครับท่านที่มี long bias ต้องการจะเห็นแต่ทีนี้มันก็ต้องมีการเคลื่อนที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่างแรกต้องหลุดแฟลกให้ได้ก่อนนะครับอย่างที่2เบรก1965ให้ได้นะครับเพื่อที่จะมองไป1970แล้วก็1980นะครับไปดูในกรอบ1ชั่วโมงบ้างนะครับกรอบ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นแฟลกชัดเจนนะครับราคาเนี่ยพยายามที่จะเบรกอยู่นะครับแนวรับเส้นสีแดงที่เราพูดกันนะครับเป็นแนวรับตัวแนวกลางของ Channel นะครับก็เมื่อวานเหมือนมีฟอลเบรกลงไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟอลหรอกนะครับราคาลงไปเทส EMA 50แล้วก็ขึ้นมานะครับวันนี้นะครับก็ต้องลุ้นต่อให้ราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่เบรกแฟกนะครับพอเบรกแฟกได้มีโอกาสเคลื่อนที่ไป1980นะครับสำหรับแผงการเทรดนะครับในกรณีที่ราคายังไม่สามารถเบรกแฟกไปได้นะครับอาจจะเป็นแผนการ follow buy ได้อีกทีนะครับถ้าราคาลงมานะครับEMA 120ของ 1S นะครับแถว1950เราใช้จุดนี้นะครับบายขึ้นมานะครับแต่ว่ามองเป้าแรกประมาณ1964 1965ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีแนวต้านของกรอบ 4S อยู่นะครับเพราะราคาอาจจะทุบลงมาได้อีกทีแบบเนี้ยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือ 1S ผมอยากจะเห็นโครงสร้างแบบนี้นะครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะขึ้นแบบกระแทกขึ้นไปเลยนะครับหลังจากเบรกแฟลกแล้วเนี่ยก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีแนวต้านของกรอบ 4S นะครับก็โอกาสที่เป็นไปได้มันน่าจะเป็นในลักษณะนี้นะครับท่านที่มองช็อตกรอบ 1S นะครับอาจจะต้องมอง1965นะครับมันเป็นการอาจจะดูสวนสักนิดนึงนะครับอาจจะดูเสี่ยงแต่ว่าแนวต้านของกรอบ 4HBB เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการปรับตัวย่อลงมาครับประมาณสัก10เหรียญ10กว่าเหรียญมีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็น Bullish Buy Add นะครับเป็นแนวโน้มนะครับการหา Trade Setupในขา buy นะครับก็คือย่อลงมาก็ให้เรา buy ขึ้นไปนะครับปัจจุบันนะครับก็ราคาเนี่ยมันอยู่ในช่วงของ Fibonacci retracement 38.2% นะครับหลังจากที่มันเกิดการ break out นะครับแนว23ขึ้นมานะครับเกิด demand zone ช่วง1935นะครับแล้วก็ติด Fibonacci 38.2 นะครับ target เรารอบนี้นะครับอยู่ประมาณ1980ซึ่งเป็นFibonacci 50นะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามกันนะครับว่าจะสามารถเคลื่อนที่ไปเป้าหมายการทำกำไรในรอบนี้ได้หรือเปล่านะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณ Broker Edgecap นะครับ
โบรกเกอร์ ASIS นะครับจดทะเบียนนะครับในประเทศออสเตรเลียนะครับได้รับมาตรฐานจากทั่วโลกนะครับให้บริการในกว่า150ประเทศนะครับแล้วก็เปิดให้บริการมากว่า14ปีนะครับ Edgecap นะครับเหมาะกับการเทรดในทุกแบบทุกสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็น Scalping นะครับ Sniper นะครับเข้าปุ๊บแม่นนะครับแล้วก็ทำกำไรได้รวดเร็วนะครับหรือว่า Swing Trade นะครับเทรดสวนเทรนนะครับเทรดตามเทรนระหว่างวัน Intraday TradeEdgecap เนี่ยจะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมถึงการเทรดทองกราฟเสถียรนะครับแล้วก็สเปซเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่12เมตรเท่านั้นนะครับท่านสามารถติดต่อ Edgecap นะครับได้ทางช่องทางติดต่อทางด้านล่างนะครับบริเวณทางด้านล่างแบนเนอร์นะครับจะมีเบอร์โทรนะครับมีเว็บไซต์แล้วก็มี LINE นะครับสามารถติดต่อไปนะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์นะครับหรือว่าคลิกที่แคปชั่นนะครับจะมีลิงก์มี URL นะครับจะไปเปิดเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ Edgecap นะครับให้เราศึกษาข้อมูลของโบรกเกอร์นะครับรายละเอียดของใบอนุญาตนะครับประเภทของบัญชีนะครับแล้วก็ช่องทางการฝากถอนนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเทรดแบบไม่ประมาทแล้วก็พบกันใหม่ในการวิเคราะห์ราคาทองคำครั้งถัดไปสวัสดีครับ